เวลาขับเติมน้ำมันปั๊บสรุปตอบว่าซ้ายหรือขวาเอ้ย BM ขวาขวาช่วง On The Road by Euro สนับสนุนโดย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลาช่วง On The Road by Euro กับผมปั๊มธัญเดชนะครับในช่วงนี้นะครับผมจะนำผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวของรถของบรรดาคนดังจากทุกๆวงการนะครับไปดูว่าพวกเขาใช้รถอะไรกันและมีความทรงจำกับการนั่งหลังพวงมาลัยอย่างไรบ้างนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ในยุคนี้เนี่ยเดินทางไปไหนนะฮะก็บอกรถติดนะครับฉะนั้นเดินทางไปไหนพกยูโรไว้อุ่นใจนะครับวันนี้มาอยู่ที่หน้าสวนสนุกแคทตัสแต่ที่นี่ไม่ใช่สวนสนุกนะครับนี่คือโรงปลูกต้นไม้ของคุณโกติอารามบอยเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของรถของโกตินะครับที่สำคัญวันนี้ยูโรชาเลนจ์นะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์มาถามโกติด้วยฮะติดตามชมให้ดีครับช่วง On The Road by Euro นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาหิวครับเดินทางไปไหนเนี่ยพกยูโรไว้อุ่นใจนะอุ่นใจสบายบอกเลยว่าสบายท้องจริงเหรอจริงเหรอเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนะอะไรเนี่ยยังไม่ได้กินไข้ไม่อะไรถ้ามีติดรถไม่ได้อุ่นใจเลยโอ้โหแกะปุ๊บปั๊บเรียบร้อยอยู่ท้องเลยนะฮะวันนี้มานี่คันนี้ BMWผมเห็นโก้เนี่ยใช้มาตั้งแต่ตอนนู้นมีรายการยูโรซันโวคับนานใช่ใช่ใช่ยังใช้มาอยู่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนรถเวลาใช้แล้วรู้สึกว่าถูกใจแล้วรู้สึกว่าโอเคมันโอเคก็แม่ก็ได้เปลี่ยนนอกจากแบบว่าไม่ไหวแล้วจริงๆถึงจะเปลี่ยนครับฮะพูดถึงว่าโก้ตีกับการไปนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ย ให้คำนิยามหน่อยว่ามันยังไงตัวตนของหนูเนี่ยหลังพวงมาลัยอยู่ที่ว่าหนูรีบหรือเปล่าถ้าหนูรีบก็จะสายสปีดเหมือนกันแต่ถ้าไม่รีบเขาเรียกว่าไปเที่ยวเขาเรียกว่านิ่งหน่องทัวร์ขันหลังบีบแต่ไล่เลย ไม่เลยไม่มีขวาแล้วก็ชิดซ้ายก็ขับไป80 100 100 20กันทีแล้วก็แวะปั๊มซื้ออะไรกินกินกับข้าวอ้าวนั่งแล้วแวะกินกาแฟแบบไปเรื่อยมันอยู่ที่เราจะไปทำอะไรถูกต้องถ้าสมมติว่างานสายสปีดหรือว่าเฮ้ยงานเร่งรีบเราก็ต้องรีบเหมือนกันช่วงรีบๆนี่เคยโดนใบสั่งต้องมีนั่งแหละหนูจะบอกคุณผู้ชมให้นะเฮ้ยเรื่องการโดนใบสั่งเนี่ยหนูบอกเลยว่าหนูรู้จักกับคือพี่เดือใช่ไหมครับพี่เดือนะครับเนี่ยเมื่อกี้โดนมาคือเราติดพันไงช่วงเหลืองไงเหลืองนี่ต้องเบรกเลยนะแล้วก็ไหลตามมาเพราะว่าเห็นคุณปั๊มรออยู่ครับตำรวจโบกเลยเฮ้ยเรียกเลยเรียกเลยบอกว่าเอ้ยไหนคุณโก้นี่เห็นไหมเนี่ยว่าไฟมันเหลืองคุณต้องเตรียมตัวเบรกแล้วทำไมคุณเร่งไต่เพื่อจะมาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าหนูจะรีบมาถ่ายรายการครับของพี่เดืออ้างชื่อโถแล้วก็อ้างไงตำรวจเขาได้ยินก็พี่เดือใช่ไหมเนี่ยพี่เดือที่เป็นแบบนักพากบอลแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมเท่านั้นแหละโอ้เปิดทางเลยเขียนใบสั่งให้พี่เดืออีกใบเมื่อกี้พี่เดือก็ผ่านนะฮะอันนี้สนุกกันสนุกสนานถามว่าถ้าเคยโดนจริงๆเนี่ยเคยโดนไหมก็มีน้อยจริงๆแล้วอะคือการที่เราจะหลีกเลี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียแน่นอนถ้าเราขับรถถูกกฎจราจรมันก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ถูกไหมอ่ะแต่ว่ามาทั้งทีนะฮะผมมีคำถามไอ้ถามได้หมดเลยถามได้หมดเลยบางทีอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายๆเอาง่ายๆยิ่งตอบได้เลยบอกเลยง่ายๆตอบได้ฉะนั้นถามได้แต่ว่ายืมตังค์ไม่ได้โอเคไปพบกับคำถามในช่วงนี้ฮะกับช่วงของยูโรชาเลนจ์ฮะช่วงยูโรชาเลนจ์ครับกับคุณโกติฮะมีภารกิจมาชาเลนจ์โกตีนะฮะได้เลยครับผมอ่ะนะฮะคำถามอยู่ในมือท่านแล้วครับ, นะครับ BMW ย่อมาจากอะไร Bayern Motor Works กับ Bavarian Motor Works ครับขอตอบว่า Bayern Munich ไม่ใช่ Bayern Motor Works คำตอบนั้นคือ Bavarian นะมาจากก็คือเมือง Bayern เนี่ยอยู่ในแคว้นบาวาเรียเพราะฉะนั้นผิดครับอ๋อเมืองแคว้นบาวาเรียแคว้นบาวาเรียอำเภออะไรฮะอำเภอสูงเนินมันจังหวัดโคราชถุยบ้าหรือไงอ่ะคำถามที่สองครับก็ถามว่าฝาถังน้ำมันอยู่ซ้ายหรือขวาดูง่ายซ้ายดิผมขออยู่เฉยนะซ้ายดิอันนี้ขวาถูกไหมอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะตอบว่าเดี๋ยวนะเวลาขับเติมน้ำมันปั๊บสรุปตอบว่าซ้ายหรือขวาเฮ้ย BM ขวา
ถูกต้องครับคำถามต่อไปเป็นแฟนหงต้องชอบโมซาร่าแน่โมเมซาร่าบังโมใช้ซูเปอร์คาร์ยี่ห้อใดระหว่างลัมโบกินี่หรือเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่เป็นคำตอบที่ที่ผิดครับไม่เคยถูกเลยชีวิตนี้ลัมโบกินี่เหรอครับลัมโบลัมโบกินี่นะฮะถามปกติข้อที่4นะฮะระหว่างโตโยต้าฟอร์จูเนอร์กับมิตซูบิชิปาเจโร่คันไหนยาวกว่ากันขอตอบว่ามิตซูบิชิปาเจโร่ปาเจโร่ยาวกว่าใช่โอ้มั่นใจ 100% ถูกเฮ้ย 4.975 เมตรกับ 4.825 เมตรข้อสุดท้ายครับโกฮะตอนนี้มีอยู่2แต้มถ้าผิดนี่ตกนะผ่านมา4มีอยู่2เกี่ยวกับกฎจราจรนะครับถ้าโกขับรถไม่พกใบขับขี่เจอตำรวจจะถูกปรับ500หรือ200บาทถ้าเป็นใบขับขี่น่าจะเป็น200ขอตอบแบบมั่นใจว่า200มั่นใจอ่ะได้สรุปมั่นใจมั่นใจ200ครับถูกต้องเย้ยูโรชาเลนจ์นะฮะโกติอารัมบอย3คะแนน3ใน5 3ใน5ก็ผ่านผ่านชื่อเชียดขึ้นไปเป็นผู้นำก่อนเพราะตอนนี้มีอยู่คนเดียวโอเคอ่ะนะครับเอาอีกไหมพอแล้วมั้งอยู่จะถามถามได้หมดถามทั้งวันเลยเหรอถามได้ทั้งวันแจกดีกว่าจริงๆยูโรชาเลนจ์ทั้งทีนะครับก็มีกิฟต์เซตจากยูโรให้ด้วยเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยเอาจริงนะคุณผู้ชมหนูบอกเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยหนูเนี่ยนะทำงานกับยูโรนะเราก็ได้ของกินนะเขาก็จะมาให้เราเป็นตัวเต้ยไหมล่ะเมื่อก่อนก็กินฟรีเดี๋ยวนี้ต้องซื้อกินเองตลอดเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ประมาณหลายวันอยู่นะก็นี่ไงถึงบอกก็ดีใจไงใส่รถเลยดีใจดีใจเลยติดรถไปนี่โอเคเลยสบายมากนะครับวันนี้ยูโร่ชาเลนจ์รวมถึงออนเดอะโรดบายยูโร่กับโกติอารัมบอยครับขอบคุณมากนะครับกับเรื่องราวของรถแล้วก็มาร่วมสนุกกันขอบคุณมากขอบคุณคุณปั๊มด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่เดือด้วยโยนกลับเดี๋ยวพี่เดือรออยู่สตูดิโออ่าพี่เดือครับแท็กตัดที่น้องฝากไปให้ยังเลี้ยงดีอยู่ใช่ไหมและที่สำคัญมีอะไรให้น้องรถใช้บอกนะครับพี่เดือรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกโดยเฉพาะสปอนเซอร์ใจดีนะครับยูโร่อยากได้อะไรบอกนะกลับไปที่พี่เดือครับขอบคุณคุณปั๊มและโกตีนะครับแท็กตัสที่น้องให้มานี้พี่ยังดูแลเป็นอย่างดีครับแต่ว่าเรื่องใบสั่งไม่ต้องไปอ้างชื่อพี่อีกแล้วนะครับช่วง On The Road by Euro สนับสนุนโดย Euro Case อร่อยทุกที่ทุกเวลา